จอแฮนะครับอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโชคมวยสากลอาชีพมา9ครั้งครับชนะรวดนะครับเป็นการชนะน็อก6ครั้งครับก็มีทางด้านฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองครับแม้วทอมมินเป็นครูมวยคนแรกเลยนะครับแล้วก็มีคุณเลิงชัยสุวรรณนะครับผู้จัดการพืชผลชวนภูแม่สอดครับให้การสนับสนุนแล้วก็มอบรางวัลพิเศษให้ตลอดนะครับปัจจุบันเพชรจอแฮก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบัญชาเมฆนะครับซ้อมที่เดียวกับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับประวัติของผู้ท้าชิงครับคุณสันชัยเชิญครับริกกี้ราคาม่านะครับทั้งเบอร์รุ่นไฟเวทจากอินโดนีเซียครับอายุ26ปีนะครับมาจากเมืองสุราบายาครับสถิติชกชนะ13นะครับแพ้4เป็นนักมวยที่เรียกว่าสไตล์การชกนี่จังหวะฝีมือครับแล้วก็ช่วงชกที่ยาวมากทีเดียวถือเป็นบททดสอบของเพชรจอแฮครับในการป้องกันแชมป์ก็ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็ขอต้อนรับคุณณัฐสินเรืองแสนนะครับประธานกรรมการบริษัท BMC 7 Ben Automobile ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ขอขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณบริษัทธนัทเฮอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ครับมาดูครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของคือลูกใหม่ของทีมงานก่อเกตกรุ๊ปนะครับวัยเพียง20ปีนะครับอยู่ในชุดเดียวกับเพชรมณีแล้วก็แสงอนันต์ครับชุดนี้กำลังอยู่ในรักจังหวัดนครนายกกันต่อนะครับยกที่2ขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชขอบคุณไพโอริตี้เครื่องเสียงติดรถยนต์ครับขอบคุณกำนันตุ๋ยตรายรัตน์จุลินทองนายกอบต.หนองน้ำใสนะครับที่จะเป็นประธานจัดงานวันเกิดให้กับหลวงพ่อรวยในวันที่9ธันวาคมนะครับลุ้นกันยก2ครับเพชรจอแฮวันนี้ชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ดูกันหลายหมู่บ้านเลยนะครับหลายครัวเรือนทางแม้วทมินทิติชัยลูกเจ้าแม่สายทองแจ้งมาแล้วครับเพราะว่าเพชรจอแฮนั้นสมัยต่อยมวยไทยก็เดินสายล่าเดิมพันแถวแม่สอดครับต่อยทุกครั้งก็สนุกดูเดือดเล้าใจครับรายนี้คือลูกใหม่ครับมีริโคคันโนอีกคนครับนักชกจากญี่ปุ่นครับวัย16ปีชุดเดียวกันนะครับกำลังเร่งสร้างฟอร์มแล้วก็ก้าวขึ้นสู่แชมป์โลกสถาบันหลักในอนาคตครับชุดนี้นี่พวกชุดใหม่ๆอายุไม่เกิน20ทั้งนั้นนะครับของก่อเกตกรุ๊ปครับนี่ขู่คันโนะนี่เมื่อวานนี่ก็น็อกประทับใจนะครับก้องพลากุลวงศ์นี่เมื่อวานก็น็อกได้อย่างประทับใจทั้งคู่พวกนี้ยังไม่ถึง20นะครับ19 16ดูครับมีแสงอนันต์นี่15เองมาดูเพชรจอแฮ20แต่ว่ากำลังสดมากริกกี้นี่ก็ไม่เบานะครับดูแล้วนี่ป้องกันตัวแน่นใช้ได้นี่ครับตัดลำตัวก็ได้เหมือนกันดูครับก้มต่ำเหมือนกันนะครับต้องระวังศีรษะด้วยครับริกกี้ราคาม่านี่ทรงมวยนี่ยืนแน่นใช้ได้ครับเพชรจอแฮก็จะรับการเทรนจาก2เทรนเนอร์ชื่อดังนะครับคมพยัคฆ์อดีตแชมป์โลกครับแล้วก็ชิโน่ครับเป็นเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นครับผสมผสานกันนะครับตอนนี้ก็ยกทีมไปซ้อมที่ค่ายบัญชาเมฆของบัวขาวบัญชาเมฆครับคงจะได้วิชาจากบัวขาวมาเยอะครับในการชกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสัปดาห์หน้านี้มีรายการใหญ่ของก่อเกียรติกรุ๊ปอีกรายการหนึ่งนะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับไปจัดกันที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับล่องใต้บ้างครับหลังจากที่ห่างมานานครับทางใต้ต่อไปคงจะมากขึ้นนะครับโอ้ยซ้ายอ้าวนะครับอ้าวมาเลยครับเพชรจอแฮดูแล้วครับโอ้โหมาแฟนๆชื่นชอบแล้วกันครับการชกของเพชรจอแฮมาริกกี้ราคาม่าต้องหนีออกมากลางเวทีหมดยกก่อนบีประเทศไทยจำกัดครับขอบคุณบริษัทเอเชียออยจำกัดบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดหลอดไฟไล่ยุงสบายดีครับเช็คอินอนามันปานะโอสดยาแคปซูลวีแม็กสู้ทุกสนามครับต้องขอบคุณคุณชูชีพเตโพคาด้วยนะครับผู้บริหารอยุธยาไนบาซาโฮแต่ตอนนี้ครับโอ้ลงไปแล้วแหมไหวไหมครับริกกี้
โอ้โหพลังหมัดของเพชรจอแฮครับพัฒนาและเห็นความหนักได้อย่างชัดเจนเลยภายในเอาละครับริกกี้ได้ลิ้มรสแล้วนะครับจะรอดไหมครับมาวันนี้เช็คบินไวกันแต่เธอสะนะก็เพชรจอแฮก็ต่อยละเอียดมากขึ้นนะพยายามคือไม่ออกสุ่ม4สุ่ม5นะครับคือออกหมัดนี่ต้องหวังผลเลยนะครับไม่ชนิดว่าไม่เอาปริมาณเน้นคุณภาพนะคุณสนนนะครับก็โชคได้ทั้ง2สไตล์นะครับอย่างที่เรียนครับได้เทรนเนอร์ฝีมือดีมีคุณภาพทั้งคมพยักษ์แล้วก็ชิโน่นะครับผสมผสานกันทำให้นักชกของก่อเกียรติกู้ก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะปิกมี่ครับเมื่อวานนี่โอ้โหโชว์ฟอร์มแบบว่าอนาคตก็ใกล้ที่จะชิงแชมป์โลกภาคที่3นะครับรออยู่ครับโอ้โหสายตรงนะคุณจุนนท์เอ้าคุณสารชัยลงไม่ลงครับโอ้โหดูครับตอนนี้แม้แต่ว่านักมวยอินโดนีเซียนี่ท่าทางนี่เอาตัวรอดเก่งนะครับตอนนี้ปิดลำตัวแม้ซ้ายถากไปครับเพชรจอแฮเอ้าลุยน็อกยังยิ้มได้นะครับราคาม่าโดนไป1นับแล้วนะครับโยกนิดนึงเพชรจอแฮหาจังหวะอยู่ดูการเข้ามวยของเจ้าจอแฮครับจอแฮขยับอีกแหมยกนี้น่าจะรอดนะครับยกนี้ก็ดูแล้วเป็นมวยที่เอาตัวรอดเก่งนะครับเมื่อกี้ราคาม่าป้องกันตัวดีแล้วก็เอาละครับจะรอดไหมเพชรจอแฮลุยอีกแล้วลิกกี้ราคามาต้องพยายามยื้อครับโดนเข้าไปพอสมควรนะครับหนีออกมาครับลิกกี้ราคามาโดนแล้วกระซ้ายเข้าไปครับลิกกี้นะลิกกี้พยายามยิงขวาสวนมาด้วยยับไว้ครับลิกกี้เพชรจอแฮขยับเบียดอ้าวโอ้โหโดนอีกแล้วครับริกกี้โดนลำตัวลำตัวโดนไม่ได้นะครับริกกี้นี่อ่ะยังไหวไหมครับอ้าวไม่ไหวเรียบร้อยครับหันหลังไม่เอาเลยครับลาเลยครับริกกี้ลาคาม่ายกที่3ครับแหมนึกว่าจะรอดครับช่วงท้ายๆแล้วเพชรจอแฮก็กดซ้ายเข้าไปทีหนึ่งครับติดตามว่าผลงานของคลื่นลูกใหม่ก่อเกียรติกรุ๊ปนะครับศิษย์รักของแม้วธมินทร์ฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ทรายทองนะครับตอนนี้ดูอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากเป็นศิษย์รักเลยนะครับปั้นมากับมือแล้วครับฤทธิชัยภาพช้าครับนี่ครับซ้ายอัดลำตัวอย่างจังครับโอ้โหร้องด้วยความเจ็บปวดก็เทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกที่3ก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อย่างสวยสดงดงามครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับดร.ทวีนฤทธิ์ศิริกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณนาฏศิลป์เรืองแสนครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ครับเรียนครับไปกี่โมงไปเวลาไปเริ่มกี่โมงทุ่มขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับดร.ทวีนฤทธิ์ศิริกุลแล้วก็คุณนาฏศิลป์เรืองแสนนะครับได้เข้ามาแสดงความยินดีกับเพชรจอยแฮก่อเกียรติยิมนะครับนักชกหมัดหนักที่อนาคตไกลครับโอกาสและวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอกาสนี้จะคุยกับท่านพลเรือ